Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยาคนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะนะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นไปมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะค่ะอ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะไม่พูดแล้วนะคะแม่จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะค่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส่วนถูกใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะไม่เป็นไรพี่เบย์ภูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์ดีแล้วจ้าอ่ะมาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูกปวดหัวแล้วหนูล่ะปวดตรงโอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่จำเลยเนี่ยอันนี้เหรอคะยาแก้ปวดหัวใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวแล้วแต่ห้ามทานเองนะ